นี่จากพ่อจ๋าแม่จ๋าเปราะไม้ตัวใหม่ที่กำลังจะมานะจะมาปีหน้าเนี่ยเนาะปีนี้เนี่ยเนาะเริ่มปีหน้าน่าเป็นทางภาคใต้เริ่มเล่นปีหน้าน่าจะบูมปีหน้าน่าจะบูมไม้ตัวเนี้ยเปราะเลี้ยงง่ายไม่งอแงท้อง20วันผสมเกสรได้ผสมสีได้อะไรได้ไม้ตัวใหม่ตอนนี้น่าจะมาแทนไม้นั่นๆได้หลายตัวเนาะปีหน้าน่าจะแพงแต่ปีนี้ก็ยังแพงอยู่ แพงแล้ว แพงแล้วไม่ใช่เริ่มจะแพงอีนี้ชมพูอันดามันใช่ไหมใช่ครับและอีเนี่ยนะชมพูทักษิณชมพูทักษิณราคาถนนราคาก็ครึ่งหมื่นเล็กๆก็ครึ่งหมื่นนะต้นอย่างเงี้ยชมพูทักษิณเนี่ยไม่แพงมากหรอตอนแรกราคาหลักร้อยตอนนี้ราคาเมื่อก่อนหลักร้อยแต่ตอนนี้ราคาหลักหมื่นแล้วแต่อันนี้ไม่ได้ขายเลยนะสวยๆอย่างนี้เจ้าของไม่ขายยืนยิ้มอยู่เนี่ยท้องประมาณ20วันจากอุ้มฝักประมาณ20วันอันนี้กว่าแก่เนาะฝักเริ่มแก่แล้วใกล้แก่ฝักเริ่มแก่จะผสมเกสรตอนเช้าจ้ะอันนี้ซื้อมาแพงไหมมีชื่อไหมเนี่ยนึกไม่ออกแต่เขามีชื่อนะมีชื่อมีชื่อตัวเนี้ยมีชื่อชื่อเหมือนคนใต้เนี่ยแหละแต่แพงนะบุษบาบุษบาแพงเนาะแพงครับแพงมากเพราะว่าจะใบแก่ใบอ่อนเขาก็เป็นสีนี้หมดครับบางตัวตอนขึ้นมาจะเป็นสีสวยๆพอใบแก่แล้วจะไม่สวยใช่ไหมแต่บุษบานี่สวยตลอดกินได้นะเปราะนี่กินได้สามารถกินได้เอาไปทอดมันเอาไปทำอะไรกินได้ลูกสดนี่ก็ได้หอมกินสดก็ได้ด้วยกลิ่นมันน่าจะเหมือนกระชายเนาะไอ้หน้าอ่อนแล้วถ้าหน้าแล้งไอ้หน้าพูดว่าหน้าแล้งลงๆจะยุบไหมเนี่ยไม่ยุบครับถ้าเลี้ยงกระถางอย่างนี้ไม่ยุบถ้าใส่ดินโปะๆแล้วรดน้ำตลอดไม่ยุบนึกว่ายุบแบบกระชายเป็นพืชหัวแบบกระชายนะขยายพันธุ์ง่ายยุบก็ตามธรรมชาติมันยุบเพราะมันแห้งแล้งไม่มีฝนแต่ถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ยุบอันนี้ฟังจากผู้เลี้ยงจริงนะเนี่ยหลงไหลในเปาะอ่ะเมื่อก่อนเลี้ยงแคทตัสตอนนี้เริ่มหลงเปาะแล้วเพราะว่าสีสันมันสวยงามมากมันจะมีสีสวยกันนี่อีกนะที่เห็นนะเพื่อนๆ เข้าไปดูได้ในกลุ่มเปาะเดี๋ยวดูนะต้นนี้ก็แพงซื้อมาแพงไหมสามพันห้าสามพันห้าครับพูดเหมือนแต่ตัวนี้แปลกตรงที่ว่าใบอ่อนเขาจะเขียวส่วนใบแก่จะสีเข้มแล้วจะค่อยเข้าน้ำตาลแล้วก็เข้าชมพูที่หลังไงแปลกแปลกจากตัวอื่นคือใบเก่าจะเป็นสีนี่เนี่ยอ่ะตัวอื่นใบเก่าจะเป็นสีเขียวเขียวไงใบใหม่จะสวยแต่พอแก่แล้วสีจะซีดแยกหน่อได้ดินก็ดินปลูกดินก้ามปูธรรมดาครับวิธีการเพาะก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยเพาะเหมือนเพาะต้นไม้ทั่วไปเนี่ยอันนี้เจ้าของเขาเพาะดูนะด่างม้าแต่เล็กเลยอะป๊อกเลยจอมเนี่ยออกเหลืองนั่นน่ะเหลืองเลยตัวนี้ลายสวยมาลายตั้งแต่เล็กๆอะถ้ากอขนาดนี้ราคาอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทครับ 4,000 4,000 กว่าป่าเท่าไหร่กว่า999ขายไม่ 4,000 เนี่ย 4,000 กว่าขายไหมเอาให้ 5,000 เลยไม่ขายอีกนะตอนนี้คนนะแบบตอนนี้กำลังเริ่มมานะเริ่มมาหาตัวนี้แล้วนะเม็ดขึ้นเม็ดร่วงขึ้นดีดขึ้นนั่นแหละเม็ดร่วงๆก็ขึ้นนะดินใบกําปูธรรมดาชอบน้ำเนาะอันนี้เนาะชอบน้ำครับชอบน้ำเลี้ยงง่ายแต่ไม่ชอบตู้อบแน่เห็นเขาว่ากันจริงไหมไม่ชอบครับอบในตู้ไม่ได้อบในตู้ตายเลยเพราะมันร้อนอบไม่ได้อบอย่างบอนสีไม่ได้อบอย่างบอนไม่ได้เด็ดขาดนั่นเน่าถ้าจะช้ำเนาะแยกหน่อแล้วก็ช้ำในเพอร์ไลท์แล้วก็ลดน้ำเพอร์ไลท์ไว้เป็นง่ายกว่าอยู่ในนี้ถ้าช้ำได้เพอร์ไลท์แห้งถ้าแห้งนี่ไม่ตายแห้งไม่ตายแห้งไม่ตายแต่ถ้าอบแบบบอนสีเมื่อไหร่แต่อย่าปล่อยแห้งนะปล่อยแห้งยุบหัวหนีเลยนะต้องชุ่มๆอยู่ตลอดเวลาโอ้โหนี่รถไอ้นี่จะว่าโลตัสไอ้นี่แคทตัสเฮ้ยม่วงเยอะกว่าต้องไหนทัสเฮ้ยอันนี้มันสีม่วงจะสีน้ำตาลเลยสีดำครับแพงไหมอย่างเงี้ยสีมันแปลกเนาะเมื่อก่อนแพงทีนี้ถูกครับเนี่ยมันเป็นเนี่ยแม็กวินโดว์ตัวนี้จะเป็นสีดำอ๋อเหลืองออกดำม่วงอันนี้อยู่หลังราชพัฒน์ลพบุรีนะใครสนใจมาเที่ยวบ้านน้องได้นะมีไม้ขายอยู่บอนสีแคทตัสแต่เปาะยังไม่ได้เปิดจำหน่ายจ้ะเปาะเพิ่งเริ่มหาเข้ามาเปาะเพิ่งเริ่มหาหอพักป้าตุ้มมาเข้ามาได้โอ้ยอันนี้เหลืองครึ่งนึงครับอะไรเว้ยนะแกหน้าตาแกเนาะอิชินอฟเลมอนด่างเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูไอ้นี้ข้างหลังโอ้โหเลี้ยงกระต่ายกินเลี้ยงจะเก็บหญ้าไว้โอ้โหตายไปหมดแล้วกระต่ายโอ้โหอ๋อ
อันนี้มันชอบแสงเนาะชอบแดดชอบร้อนชอบแดดมันก็ดีเหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนเนาะเราทำงานอยู่ในบ้านก็เดี๋ยวก็วาดหล่อนดินหล่อนทรายผสมดินปลูกอันไหนครับกระถางก็เปลี่ยนกระถางไปสาวอาทิตย์ก็ค่อยออกขายบางวันก็ขายของว่างก็ทำก็โน่นทำนี่เล่นไปไหนพวกนี้จะไม่มีหนามคนส่วนใหญ่จะเล่นตัวนี้กันมันไม่มีหนามทีนี้เขาเล่นลายบางคนเขาบอกว่าอันไหนเล่นลายยังไงเล่นลายไหนเดี๋ยวหน่อยอธิบายหน่อยที่เนี่ยอันนี้คือลายปกติของเขาแต่ถ้าเลี้ยงไปมันจะมีลายตัววีเห็นไหมเออเห็นเป็นรูปตัววีไอ้ตัวนั้นอย่างพี่เสื้อเป็นรูปตัววีใหญ่เป็นรูปตัววีเล็กๆนะแล้วทีนี้ก็ไปเล่นนี่เล่นว้าวขาว้าวเนี่ยขาว้าวเป็นรูปปลาดาวเนี่ยเนี่ยขาว้าวเนี่ยเนี่ยเป็นขาเหมือนปลาดาวอ่ะเวลามองข้างบนมันจะดูเป็นรูปปลาดาวเนี่ยเห็นไหมอ๋อเนี่ยแล้วทีนี้ลายก็จะเป็นลายวีใหญ่วีเล็กแล้วบางทีก็เล่นตามดอกตามลายเขาเนี่ยไอ้บางทีก็เป็นดอทปกติอย่างเงี้ยก็อีกราคานึงแต่ถ้าดอทใหญ่ๆฟูๆติดๆอย่างเงี้ยก็อีกราคานึงมันพิเศษของมันขึ้นมาเองมันจะเป็นมันเองมันจะไม่เหมือนการเพาะออกมาแต่ละต้นอ๋อเนี่ยบางทีก็เนียนเลยไม่มีสีไม่มีลายเลยเออแต่ตัวนี้เนียนจริงแต่ดอทตัวเนี้ยตัวฟูตัวตุ่มเห็นมั้ยตุ่มใหญ่ใช่ป่ะตุ่มมันใหญ่พวกนี้ตุ่มนิดเดียวเห็นมั้ยพวกนี้ตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่ก็อีกราคานึงอีกบางทีก็เป็นลายเหมือนกระดองเต่าเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะแพงขึ้นไปอีกราคาต่างกันโอ้มันเหมือนกันรายละเอียดมันเยอะเนาะตรงนี้ก็เป็นไม้ด่างเนี่ยติดต่างติดไรแบบไม้ทั่วไปอ่ะก็อีกราคาหนึ่งแล้วอีกนี้อย่างก็สมองหมูเลย อันนี้ชื่ออะไรอันนี้เป็นนิ้วทองคริสจริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นนิ้วทองธรรมดาจะบอกไงไม่มีอันนี้อย่างเงี้ยคือนิ้วทองเนี่ยเนี่ยอันนี้คือพันนิ้วทองอันนี้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้จะแกะเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบนี้เกิดจากการผิดเพี้ยนของตัวมันเองทำให้หน้ามันบานแล้วกลายเป็นแผงอย่างเงี้ยก็มีราคาอีกก็มีราคาขึ้นไปอีกก็สวยไปอีกแบบจากเป็นแท่งๆอ่ะก็กลายเป็นแผงอย่างนี้อันนี้ก็บีไปปลูกพอแห้งแล้วก็ปลูกได้แต่อันนี้เราก็จับมาบีแล้วปล่อยให้แห้งๆแล้วก็ไปปลูกต่อนะอะไรเนี่ยอย่างคาบิเน่อย่างพวกนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพอมันเปลี่ยนพอมันก็เป็นมาคิดอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือคิดของมันคิดของคาบิเน่เนี่ยไอ้หน่อมันเนี่ยแหละคิดมันจะเป็นการผิดเพี้ยนของหน้าไม้ปกติมันจะเป็นกลมใช่มั้ยกลายเป็นคลิกโอ้มันเพี้ยนได้เลยครับแล้วแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันเลี้ยงไปจากที่มีหนามอย่างเงี้ยเนี่ยเลี้ยงไปก็จะไม่มีหนามกลายเป็นเหมือนจุ้งๆเหมือนไร้หนามเออพอไร้หนามเสร็จก็จะสร้างซิฟิเลียมเงี้ยพอมีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเริ่มมีดอกพอมีดอกคราวนี้ก็จะติดฝักแล้วก็ฝักไปเพาะเป็ดก็เป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นพอใหญ่หน่อยแล้วก็แยกขายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วมันแยกเป็นกลุ่มเยอะอ่ะพี่นเป็นกลุ่มอย่างพวกแน่ตระกูลแมมหมายความว่าเหมือนนมแมมก็คือนมเป็นน้ำนมอ่ะอันนี้จะเป็นนูนขึ้นมานั่นแหละแล้วพวกนี้เวลาเราบีฉีกหรือตัดเนี่ยมันจะเป็นยางมันจะขาวๆแต่ไม้ตัวอื่นมันจะไม่มียางขาวแต่นี้เรียกแมมเหมือนนมแม่แล้วเนี่ยตระกูลแมมทั้งหมดแมมก็จะมีทั้งแบบหนามนิ่มหนามแข็งแยกกันอีกแล้วพวกนี้จะผสมกันได้จะออกมาเป็นลูกเพี้ยนมันน่าเล่นแล้วแมมบางตัวก็